บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับวิเคราะห์ระบอบการปกครองประชาธิปไตยขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะทีนี้มาพูดถึงการทำลายระบอบประชาธิปไตยบ้างนะในการทำลายระบอบประชาธิปไตยก็คือรัฐประหารนะฮะรัฐประหารซึ่งแปลจากหลังมาหน้าก็อะไรฮะการประหารรัฐนะครับการประหารรัฐกูเดตานะฮะอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับกูเดตานะทีนี้รัฐประหารเนี่ยถ้าให้พูดในแง่ของอำนาจเพราะว่าอย่างไรก็ตามเวลาเราพูดถึงการปกครองจำได้ไหมเราจะต้องนิยามอำนาจนะครับอำนาจนั้นที่จะนำไปสู่ความเป็นอะไรฮะความเป็นรัฐาธิปัตย์ความเป็นรัฐาธิปัตย์เช่นรัฐาธิปัตย์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอะไรอำนาจอธิปไตยดังนั้นการรัฐประหารก็คือการช่วงชิงนะฮะการเบียดแทรกอำนาจนั้นนั่นเองคือการเบียดแทรกอำนาจที่เดิมเป็นของประชาชนเนี่ยยึดมาไว้เป็นของตัวอย่างเงี้ยเนี่ยคือรัฐาธิปัตย์นะครับคือกลายเป็นรัฐาธิปัตย์ใหม่จากรัฐาธิปัตย์ที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วกลายเป็นรัฐาธิปัตย์ที่อะไรฮะใช้กำลังบังคับเอาดังนั้นการรัฐประหารแง่หนึ่งจึงเป็นการสถาปนาอำนาจเบียดแทรกคือเดิมมีอำนาจนี้อยู่แล้วก็มีอำนาจใหม่เนี่ยที่เกิดจากการรัฐประหารมาเบียดแทรกมาผลักดันให้อำนาจเก่านั้นออกไปนี่คือลักษณะของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับโดยมากแล้วจริงๆอาจจะต้องเรียกว่าเกือบทั้งหมดนั่นแหละการปฏิวัติแบบนี้คือเดิมมีอำนาจรัฐาธิปัตย์จากประชาชนแบบนี้ถูกเบียดแทรกออกไปนะครับก็จะเรียกว่าเผด็จการนะจะเรียกระบอบเผด็จการ dictatorshipนะฮะระบอบเผด็จการเนี่ยยังมีรายละเอียดต่อไปอีกนะฮะจะเป็นระบอบเผด็จการแบบอำนาจนิยมนะครับ authoritarian นะครับหรือจะเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จนะฮะอันนี้หนักเลยนะ totalitarian นะฮะเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่ายังไงนะเพราะว่าเราต้องชี้ที่คำก่อนพอเราบอกว่ารัฐประหารเนี่ยคือการประหารอะไรฮะรัฐเดิมหรือว่ารัฐาธิปัตย์เดิมนะครับเพราะเป็นเช่นนี้เนี่ยเขาเลยต้องเรียกว่าเผด็จการนะเผด็จแปลว่าอะไรฮะเอาชนะเสร็จนะฮะเผด็จการก็คือจบยุตินะฮะคือเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะนั้นคำว่าเผด็จการหรือผู้เผด็จการเนี่ยก็คือผู้ที่อำนาจเบ็ดเสร็จยึดอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐใดๆก็ตามไม่ว่ารัฐนั้นจะปกครองแบบไหนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเดิมก็เป็นเผด็จการคนที่หนึ่งแล้วก็มีการปฏิวัติเปลี่ยนเผด็จการเป็นอีกคนนึงก็เป็นไปได้ยังไงก็ยังอยู่ในความหมายของการประหารรัฐนะครับก็คือเปลี่ยนรัฐาธิปัตย์นะครับการเปลี่ยนรัฐาธิปัตย์ก็ต้องไปดูว่ารัฐาธิปัตย์ที่ขึ้นครองมาเนี่ยเป็นเผด็จการลักษณะไหนเพราะว่าบางทีการขึ้นมาเป็นเผด็จการของบางคนเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่โน้มเอียงไปในทางที่เปิดคืออะไรฮะไม่ปิดกั้นมากนะแต่เผด็จการบางคนฮะขึ้นมาโน้มเอียงไปในทางที่ปิดโน้มเอียงไปทางที่ปิดเราก็ต้องชี้ให้ชัดนะครับถามว่าชี้ให้ชัดเพราะอะไรฮะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจเรื่องระยะเวลาของการอยู่ของเผด็จการนั้นชี้ชัดเห็นถึงโครงสร้างนะครับเช่นอำนาจนิยมนะครับ authoritarian เนี่ยจะเป็นลักษณะของเอาอำนาจเป็นใหญ่คือเน้นความมั่นคงแต่มิได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมนั้นมากนะครับคือไม่ได้ปิดหูปิดตาเท่าไหร่คือมีการเปิดช่องให้มีการเคลื่อนไหวในสังคมได้บ้างนะครับคือพูดง่ายๆไม่ได้ปิดประเทศ1ไม่ได้ปิดประเทศ2ไม่ได้ปิดสื่อทุกสำนักเนี่ยอันนี้คืออำนาจนิยมถ้าจะพูดถึงแบบนี้เขาเรียกว่ารู้แก่อำนาจแต่หากว่าเป็นtotalitarianนะฮะเผด็จการเบ็ดเสร็จtotalitarianเนี่ยเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยดูใครดีในทุกวันนี้ดูเกาหลีเหนือนะดูเกาหลีเหนือเบ็ดเสร็จเลยนะครับห้ามทุกอย่างนะครับในสารคดีที่รั่วออกมาคือเกาหลีเหนือเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จใช่ไหมฮะแต่ก็อย่างไรก็ตามอย่างที่ครูบอกหลายครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็มีช่องทางนะจะปิดยังไงก็ไหลเข้าไปได้
พอไหลเข้าไปได้ก็เกิดสื่อฮะเกิดเป็นการบันทึกภาพก็ดีบันทึกวิดีโอก็ดีบันทึกคำสัมภาษณ์ก็ดีไหลออกมาสู่โลกภายนอกนะเขียนออกเป็นหนังสือหลายเล่มคือตั้งแต่ปี2000เนี่ยตั้งแต่คศ2000เป็นต้นมาเนี่ยก็มีหนังสือที่ทยอยออกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องว่ามีอะไรในเกาหลีเหนือบ้างนะการศึกษาเรื่องเกาหลีเหนือก็เลยเริ่มมีความชัดเจนขึ้นว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเบ็ดเสร็จเลยครับเช่นถ้าเกิดคุณไปเกาหลีเหนือคุณโชคดีคุณได้ไปเกาหลีเหนือแน่ล่ะคุณห้ามถ่ายรูปอะไรก็ได้ห้ามถ่ายคุณต้องถ่ายแล้วเขาต้องรู้ด้วยว่าคุณถ่ายดังนั้นพวกคนที่เข้าไปทำไงฮะแอบถ่ายถูกว่าเอานวัตกรรมเข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเกาหลีเหนือเนี่ยสภาพความเข้าใจเทคโนโลยีเขาเนี่ยล้าหลังมากเขาไม่อาจเข้าใจอะไรที่เลยไปกว่ากล้องถ่ายรูปเลยฮะคือหมายถึงเขาคิดว่ากล้องถ่ายรูปคืออย่างเนี้ยเขาไม่คิดเลยว่ากล้องถ่ายรูปมันมีกล้องเล็กกล้องน้อยกล้องนู่นนี่นั่นนะแต่หลังๆนี่อาจจะรู้แล้วก็ได้นะเพราะว่ารั่วเยอะแต่ทีนี้ลักษณะเบ็ดเสร็จคือแบบนั้นครับคือไม่อนุญาตใดๆทั้งสิ้นนะฮะทั้งคนเข้าก็ไม่อนุญาตถ้าจะอนุญาตเป็นรายกรณีซึ่งเข้ายากเลยทีนี้ใช่ไหมคนอยู่ข้างในก็ห้ามออกถ้าถามว่าแล้วถ้าออกล่ะคุณต้องหนีแล้วถ้าหนีไปไหนหนีไปเกาหลีใต้นะฮะหนีไปพรมแดนเกาหลีใต้แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าจับได้คุณตายสถานเดียวเลยน่ากลัวมากเลยนะฮะเพราะนั้นเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นเผด็จการที่ถืออำนาจเต็มที่เลยอำนาจรัฐาธิปัตย์ชี้เป็นชี้ตายขึ้นอยู่กับเขาเลยนะในงานเขียนทางรัฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยก็มีการพูดถึงอำนาจลักษณะนี้นะครับคือจริงๆแล้วอำนาจชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเป็นของทุกรัฐาธิปัตย์เช่นอะไรฮะอำนาจรัฐาธิปัตย์ที่ถ่ายทอดลงมายังอำนาจตุลาการถูกไหมฮะเป็นอำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็มีสิทธิ์ตัดสินประหารชีวิตถูกไหมแต่การตัดสินประหารชีวิตใครสักคนในรัฐน่ะก็จะต้องมีกระบวนการที่ไปกำกับเขาสิว่าคุณจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเผด็จการเบ็ดเสร็จนี่ไม่ต้องไม่พอใจใครก็ฆ่าเลยในขณะที่อำนาจนิยมทำยังไงออทอริเทเรียนเนี่ยออทอริเทเรียนนี่ใช้วิธีอุ้มฮะสากลนะฮะออทอริเทเรียนใช้วิธีอุ้มหายฮะเช่นในประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยปกครองลักษณะแบบคอมมิวนิสต์นะฮะแต่เป็นคอมมิวนิสต์ที่กลายนะฮะต้องเรียกว่าคอมมิวนิสต์กลายพันธุ์ก็ได้นะคือกลายพันธุ์แบบมีลักษณะที่เป็นแคปิตอลไลเซชันก็คืออะไรฮะกลายเป็นทุนนิยมทีนี้จีนพอกลายเป็นทุนนิยมเนี่ยแต่ถามว่าอำนาจนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์เดิมยังอยู่ไหมตอบว่าอยู่ถ้าตอบว่าอยู่แล้วเขาแสดงออกยังไงฮะเขาค่อนข้างปิดกั้นนะฮะแต่ไม่ถึงกับเอาไปฆ่าเขาแค่กักตัวไว้ห้ามเคลื่อนไหวมีเรื่องอะไรมากๆก็พาไปเที่ยวอะไรคือคำว่าพาไปเที่ยวครับเช่นคุณเป็นนักเคลื่อนไหวใช่ไหมที่อยู่ในประเทศจีนนะคุณกำลังจะเคลื่อนไหวในประเด็นนี้วันนี้สมมติว่าอีกวันนึงเป็นวันครบรอบเจ้าหน้าที่มาหิ้วคุณฮะแต่ไม่ได้หิ้วไปซ้อมนะหิ้วพาคุณไปเซฟเฮาส์ฮะไปเที่ยวบังคับให้คุณเที่ยวคือเพื่อให้คุณไม่สามารถไปไอ้นี่ได้แต่ว่าการทำอย่างนี้คืออะไรเนี่ยละเมิดสิทธิเสรีภาพนะฮะละเมิดเพราะอะไรก็ใช้อำนาจไงใช้อำนาจมากดบังคับเพราะจริงๆแล้วถ้าเรามองในกรอบของประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่มีอำนาจมาทำอย่างนั้นเนื่องมาจากว่าอะไรก็อำนาจอยู่ที่ประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์ตามเท่าที่ไม่ผิดกฎหมายถ้าเกิดการเคลื่อนไหวของคนนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดรัฐธรรมนูญเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นอำนาจนิยมแล้วหรือจะเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จแล้วกฎใดๆก็ไม่จำเป็นทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับรัฐาธิปัตย์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งก็คือเผด็จการนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นรูปนะเป็นรูปที่เป็นรูปเสียดสีนะก็ของรัฐประหารในตุรกีนะฮะตุรกีก็เคยมีรัฐประหารคือหลายๆประเทศทั่วโลกฮะก็มีรัฐประหารถ้าเกิดเอาตามสถิติคือในประเทศไทยตอนนั้นครูพูดในเชิงของกฎหมายใช่ไหมกฎหมายเราก็รู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในประเทศเอเชียในบรรดาประเทศเอเชียเนี่ยในทวีปเนี่ยเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญเยอะสุดรัฐธรรมนูญเราที่ว่าเยอะนี่ส่วนใหญ่เกิดจากรัฐประหารนะแก้ใหม่นะแต่ทีนี้ถามว่าทั่วโลกเนี่ยมีไหมมีนะฮะมีก็เช่นตุรกีเนี่ยนี่ก็คือภาพเสียดสีว่าอันนี้คืออะไรฮะคือท็อปบูทนะใช่ไหมของผู้ทำก็เหยียบไปยังประชาชนแบบนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในแนวโน้มเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้การรัฐประหารเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นแล้วถ้าถามครูอีกว่ารัฐประหารนี้ต้องเกิดขึ้นในประเทศโลกที่3เท่านั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับคือถ้าเรามองให้กว้างและชัดจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วในยุโรปก็เกิดก็ยังเกิดนะเกิดถี่ด้วย
นะครับจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาผูกขาดว่าเผด็จการหรือว่าการรัฐประหารนี้จะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งพอเรามองโลกทั้งใบเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากประเทศไทยก็ยังมีประเทศอื่นๆที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรัฐประหารมาทั้งสิ้นนะขอเพียงอย่างเดียวขอให้เพียงเราเข้าใจว่าต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอให้เพียงเราเข้าใจว่าข้อด้อยอะไรของระบอบเดิมที่ทำให้เกิดช่องว่างให้เกิดการรัฐประหารเห็นไหมเขาว่าอะไรถ้าเรามีกระบวนการขัดเกลาที่ดีใช่ไหมจำได้ไหมฮะบทที่หนึ่งมนุษย์กับสังคมครูบอกว่าอะไรนะการจะเปลี่ยนแปลงความคิดคนในสังคมได้คุณก็ต้องทำอะไรฮะ socialization คุณก็จะต้องขัดเกลาเขาขัดเกลาตั้งแต่ไหนอ่ะตั้งแต่เด็กนะขัดเกลาให้เขาไปอยู่ในทิศทางที่ไม่มีวันที่เขาจะลุกขึ้นมาปฏิวัติพวกคุณเองตอนแก่ถามว่าครูยกตัวอย่างอะไรตอนนั้นครูยกตัวอย่างเรื่องพม่าใช่ไหมฮะเรื่องโรฮิงญาแล้วครูก็ยกตัวอย่างภาพที่ครูไปถ่ายมาที่ออสเตรเลียนะคือยกตัวอย่างว่าเนี่ยที่ออสเตรเลียเขาต้อนรับมุสลิมใช่ไหมฮะในขณะที่พม่าเขาไม่ต้อนรับมุสลิมเพราะอะไรฮะเพราะว่าการโซเชียลไลเซชันเนี่ยแตกต่างกันพอโซเชียลไลเซชันแตกต่างกันวิธีการปฏิบัติต่อคนอื่นที่แตกต่างก็ย่อมต่างกันด้วยเห็นไหมเผด็จการเหมือนกันก็ไม่ได้งอกขึ้นมาจากอากาศครับงอกขึ้นมาจากการอะไรนี่แหละขัดเกลาทางสังคมก็สอนกันมาอย่างไรก็ออกมาเป็นผลอย่างนั้นนะครับต่อนะทีนี้มาดูอะไรที่ไม่ใช่เผด็จการนะย้ำก่อนนะว่าไม่ใช่เผด็จการแต่ถามว่าถูกเสียดสีว่าเป็นเผด็จการไหมตอบว่าใช่นะถูกเสียดสีแน่นอนนะว่าเป็นเผด็จการแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าเราเอาตามระบอบโอเคระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะอำนาจนิยมอ่ะครูใช้คำนี้เพราะอะไรจะไปว่าว่าเขาไม่ประชาธิปไตยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขามีกระบวนการแต่ทีนี้ลักษณะกับประชาธิปไตยของเขาอ่ะมีลักษณะแบบอำนาจนิยมครับหรือว่า authoritarian นะครับ authoritarian นะคือไม่ใช่ totalitarian ก็คือเป็น authoritarian ดูกระบวนการถูกต้องแต่ผูกขาดนี่คือรูปของอะไรเนี่ยคนนี้ใครฮะลีกวนยูนะนี่คือลีกวนยูนี่ป้ายข้างหลังนี่อะไรเนี่ยอาเซียนนะก็เป็นพี่น้องเราเนี่ยในอาเซียนนะครับนี่คือลีกวนยูคือใครฮะผู้นำนะครับของสิงคโปร์ที่ดำรงตำแหน่งยาวมากทีนี้และอีกรูปหนึ่งที่ครูหยิบมาล่ะนี่นี่กันนะดูนะฮะนี่ freedom นะครับ in Singapore แล้วก็มี question mark เห็นไหม no to internal security act act คำนี้คืออะไรเอ่ยพระราชบัญญัตินะครับในภาษาไทยก็เป็นคำว่าพระราชบัญญัติคือเป็นกฎหมายที่รองลงมาจากรัฐธรรมนูญนะฮะคืออะไรเนี่ยลีกวนยูเนี่ยพี่ก็ปิดกั้นสื่อเหมือนกันนะคือมีการปิดกั้นเสรีภาพพอสมควรทีเดียวนะครับพอสมควรทีเดียวแต่ถามว่าตัวลีกวนยูเนี่ยสร้างคุณอุปการให้สิงคโปร์ไหมฮะสร้างเยอะมากไหมเยอะเยอะขนาดไหนพลิกสิงคโปร์นะพลิกเลยนะฮะพลิกจากประเทศที่แบบล่อแร่ฮะขึ้นมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งแล้วไม่ได้อันดับหนึ่งในเอเชียนะอันดับหนึ่งเลยก็เรียกว่าติดอันดับโลกอะติดท็อปแรงค์นะฮะทั้งที่ประเทศนิดเดียวอะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าลีกวนยูเนี่ยแหละตอนแรกอันนี้ก็เล่าเป็นเกร็ดนะฮะคือตอนแรกเนี่ยสิงคโปร์นี่เป็นประเทศเล็กความที่เขาเป็นประเทศเล็กอะครับเขาต้องพึ่งพาทรัพยากรจากมาเลเซียมาเลเซียก็ได้โอกาสครับทำลายเขาคือตัดทรัพยากรคุณนึกออกไหมคือเหมือนกับการที่ว่าปล่อยเกาะจะโดดเดี่ยวสิงคโปร์ว่าอย่างนั้นแต่สิงคโปร์ไม่ตายครับมีลีกวนยูขึ้นมาลีกวนยูบอกไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เขาทำบังคับต้องใช้คำว่าบังคับเลยนะฮะเขาบังคับนโยบายการศึกษาก่อนเลยฮะทุกคนจะแก่จะเด็กต้องศึกษาหมดเขาเปลี่ยนประเทศเขาให้กลายเป็นประเทศที่ทุกคนต้องมีการศึกษาแต่ถามว่าทำไมเขาทำได้ครับนึกถึงรูโซจำนวนพลเมืองเขาน้อยประเทศเขาเล็กฮะเขาทำได้แล้วเขาจี้ไปยังหลายคนเลยนะฮะเขาจี้ไปหลายคนเลยแล้วเขาบังคับด้วยว่าคนนี้ไปศึกษาอันนี้คนนั้นศึกษาอันนั้นก็เลยทำให้เกิดอะไรฮะการจัดการความรู้เกิด knowledge management ขึ้นในประเทศเขาพอเกิดขึ้นมาอย่างนี้คนสิงคโปร์ก็เลยกระจายตัวออกไปทำธุรกิจครับและความที่เขาถูกหลอมมาอย่างนั้นเนี่ยทำให้แต่ละคนของสิงคโปร์กลายเป็นคนคุณภาพ
เออกลายเป็นคนคุณภาพพอลีกวนยูทำอะไรลักษณะเนี้ยคนสิงคโปร์ส่วนหนึ่งเขาก็เลยแบบไม่เป็นไรเพราะถือว่าคุณอุปการที่เขาทำให้สิงคโปร์นั้นนะมากกว่าแต่เห็นไหมอย่าเพิ่งหลงทางนะเพราะอะไรเพราะเรากำลังพูดถึงหลักแต่พอเราพูดว่าอะไรนะลีกวนยูเนี่ยสร้างคุณอุปการให้สังคมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นหลักไหมจริงๆคือหลักครับแต่เป็นหลักตะวันออกอย่าลืมว่าเรากำลังศึกษาอะไรนะระบอบประชาธิปไตยแบบอะไร Westernization อันนี้ตะวันออกดังนั้นลีกวนยูเองก็เคยพูดด้วยซ้ำนะฮะว่าใครจะบอกว่าฉันเป็นเผด็จการก็เอาเหอะจริงๆคือเขาใช้คำว่า Dictator เลยนะฮะใช้คำว่า Dictator เลยว่าใครจะบอกว่าเขาเป็นเผด็จการก็แล้วแต่คนนั้นนะฮะแต่ว่าเขาเองบอกว่าแต่เขาก็ได้ทำอะไรมากมายเลยอะให้กับสิงคโปร์ก็เลยเกิดคำถามเนี่ยว่าอำนาจนิยมนะกระบวนการก็ถูกต้องนะแต่ผูกขาดมากเลยแล้วก็ปิดกั้นสื่อใครๆก็ทราบนะครับว่ากฎหมายสิงคโปร์นี่แรงนะกฎหมายแรงนะเพราะนั้นเราดูแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราเกิดคำถามเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยแล้วครับเห็นไหมครูเกริ่นหลายรอบเลยนะว่าประชาธิปไตยคือกระบวนการที่ยังไม่สมบูรณ์จะต้องมีการขัดเกลานะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในแนวของลีกวนยูหรือประชาธิปไตยแบบตะวันออกเนี่ยก็เป็นที่จับตามองเพราะอะไรครับลองคิดดีๆนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมจีนด้วยถามว่ามีประเทศประชาธิปไตยไหนไหมที่จะเจริญเท่าสิงคโปร์คำตอบคือไม่มีถูกไหมพอคำตอบคือไม่มีก็มาย้อนกลับว่าเอาแล้วประชาธิปไตยของสิงคโปร์เป็นยังไงเอากลายเป็นว่าประชาธิปไตยของสิงคโปร์เป็นผูกขาดซะอีกเป็นอำนาจนิยมอ่อนๆ นะครับนักรัฐศาสตร์หลายคนเรียกว่าเป็นอำนาจนิยมแบบอ่อนนะครับเป็นอำนาจนิยมแบบอ่อนหรือบางคนบอกเป็นเผด็จการแบบอ่อนเลยก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วคนเรียกว่าอำนาจนิยมแบบอ่อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบลีกวนยูเนี่ยก็เลยทำให้เกิดข้อกังขาในเรื่องประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วถ้ามาวิเคราะห์กันเคล็ดลับความสำเร็จของสิงคโปร์อยู่ที่ไหนฮะมี2ที่1จำนวนประชากรน้อยพอที่ทำให้พัฒนาได้ถูกไหม2เขาเน้นเรื่องการศึกษาก่อนเลยนะครับเน้นแบบบังคับนะฮะเขาเน้นแบบบังคับก่อนเลยทีนี้ครูมีเกร็ดอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนี่แหละประเทศที่มีการบังคับแบบนี้ประเทศที่มีการบังคับแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างนี้เพราะว่าไม่ชัดคือประเทศญี่ปุ่นครับคุณรู้ไหมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบังคับเหมือนกันนะฮะบังคับให้เรียนอย่างเงี้ยก็เลยเจริญขึ้นแต่ก็เลยเกิดคำถามไหมครับว่าการบังคับเนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพถูกไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเกิดคำถามเลยเพราะว่าวิ่งไปชนอะไรเนี่ยวิ่งไปชนหลักประชาธิปไตยเดี๋ยวพอครูอธิบายอันนี้ไหมนะฮะอธิบายตั้งคำถามวิพากษ์นี้ไปครูจะพาเราไปสู่เรื่องของหลักการประชาธิปไตยพอครูพาเราไปสู่หลักการประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งนึกสิ่งที่ครูพูดไปแล้วเนี่ยว่าเอ้ยอย่างนี้ผูกขาดวิ่งไปชนอะไรฮะวิ่งไปชนเรื่องสิทธิเสรีภาพบังคับให้ทุกคนศึกษาวิ่งไปชนเรื่องสิทธิเสรีภาพอีกเห็นปะแล้วแบบนี้เป็นหลักประชาธิปไตยไหมนะเราก็จะเริ่มเกิดอะไรฮะเกิดความสงสัยก็เกิดการวิพากษ์ขึ้นนะฮะซึ่งไม่ผิดเพราะว่าเวลาเราศึกษาประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องการคำถามใหม่ๆฮะต้องการคำถามที่สร้างสรรค์เพราะนั้นครูก็พยายามสร้างให้เกิดคำถามเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์เวลาเราไปเจอโจทย์ที่วิเคราะห์หรือเราไปเจอการวิเคราะห์ในอนาคตแนววิเคราะห์ในอนาคตเราก็จะรู้สึกคุ้นชินนะครับเอาล่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสิงคโปร์นะว่าเจริญนะแต่ผูกขาดนะครับประชาธิปไตยของอดีตโซเวียตปูตินสไตล์นะอำนาจนิยมเหมือนกันนะนี่ปูตินนะครับเมื่อกี้จำนวนเล็กๆใช่ไหมประเทศนี่ประชากรนิดเดียวใช่ไหมอันนี้เบลเลอร์เลยนะเบลเลอร์รัสเซียนะฮะฮิตเลอร์ยังยอมแพ้เลยนะพยายามจะยึดไม่ได้นะเพราะว่าภูมิอากาศนี่แย่มากนะแต่เขาอยู่กันได้นะประชาธิปไตยของอดีตโซเวียตอดีตโซเวียตคืออะไรเอ่ยอดีตโซเวียตก็คือคอมมิวนิสต์นั่นแหละคอมมิวนิสต์แบบเลนินิสต์นะครับเลนินิสก็เป็นคนรัสเซียนะฮะคือโค่นล้มอะไรเอ่ยโค่นล้มระบอบกษัตริย์นะครับโค่นล้มระบอบกษัตริย์เปลี่ยนมาเป็นปฏิวัติแรงงานอุตสาหกรรมจากแรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่อยๆเคลื่อนไปสู่การปะทะกับอเมริกากลายเป็นสงครามเย็นนะครับกลายเป็นสงครามเย็นระหว่าง2ค่าย
1คือค่ายประชาธิปไตยนำโดยอเมริกา2คือค่ายคอมมิวนิสต์นำโดยโซเวียตสหภาพโซเวียตนะครับพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาโลกแบ่งเป็น2ขั้วนะฮะเรียกว่า2ขั้วอำนาจนะครับเรียก2ขั้วอำนาจเขาเรียกโลกในขณะนั้นว่าไบโพล่าซิสเต็มแต่ไบโพล่าคำนี้ไม่ใช่ชื่อโรคที่เป็นไบโพล่าที่เป็นโรคจิตนะแต่ไบโพล่าหมายถึงว่าเป็นโรค2ขั้วไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วนะฮะคือครั้งนึงสมัยเป็นโซเวียตเนี่ยเคยแบ่งโลกออกเป็น2ข้างมาแล้วเคยแบ่งโลกเป็น2ข้างมาแล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยโซเวียตค่อยๆ คลายลงฮะค่อยๆ คลายลงจริงๆแล้วค่อยๆ คลายลงจากท่าทีของอเมริกาที่คลายลงด้วยนะครับการค่อยๆ คลายลงเนี่ยก็เลยทำให้ปูตินเองเนี่ยก็เดินทางมาในสายเนี่ยฮะจนท้ายที่สุดก็เดินทางมาในสายที่เริ่มมีประชาธิปไตยนะครับพอปี1999ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรักษาการประธานาธิบดีฟังดีๆนะ1999นะทีนี้พอปี2000ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็ยังปกตินะพอปี2004บวกไปอีก4นะได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ครับติดกันแล้วนะพอหลังจากนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ให้เว้นวรรครัฐธรรมนูญของรัสเซียก็ให้เว้นวรรคแต่ประธานาธิบดีของเขาครับที่ขึ้นมาแทนเขาอะเสนอให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคือก็วนอยู่ในอำนาจอะถูกไหมเพราะนั้นต่อจากนั้นอีกอันนี้บวกนะ4เป็น8ใช่ไหมฮะ8แล้วก็อยู่ต่ออีกแล้วทีนี้มา2012ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีครั้งที่3นะแปลว่าปูตินนี่ครองอำนาจมาขนาดไหนเนี่ยยาวนะฮะแล้วถามว่ายาวจนถึงทุกวันนี้ไหมครับถึงประชาธิปไตยไหมทีนี้มีคำถามแล้วนะประชาธิปไตยไหมก็ปูตินเขาก็มาตามเนี้ยก็คล้ายๆลีกวนยูนะแต่ว่าปูตินเขามีกระบวนการเลือกตั้งด้วยนะคืออย่างลีกวนยูเนี่ยก็มีก็จริงแต่ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างจากปูตินนะครับปูตินเนี่ยมีประชากรจำนวนมากดังนั้นการเลือกตั้งก็ต้องจำนวนมากด้วยถูกไหมฮะปูตินเนี่ยทำมาต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ได้แต่ทีนี้คุณจะชี้อะไรให้เห็นประชาธิปไตยของเขาใช่ไหมปี2014เนี่ยแหละฮะเกิดวิกฤตการณ์ไครเมียแยกตัวออกจากยูเครนคืออะไรคือว่าประเทศคือภายหลังจากสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายแล้วนะก็คือก่อนหน้าปี1999ครับก็คือสหภาพโซเวียตทลายลงนะพอทลายลงก็จะเกิดประเทศเล็กๆน้อยๆที่เคยอยู่ในสหภาพยูเครนเป็นหนึ่งในนั้นยูเครนเป็นหนึ่งในนั้นแต่อยู่ดีๆครับคนในไครเมียซึ่งเป็นแคว้นที่ติดกับรัสเซียไครเมียเนี่ยเกิดประท้วงคือจะแยกตัวออกจากยูเครนฟังดีๆนะแยกตัวจากยูเครนนะปูตินวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยคืออะไรฮะช่วยไครเมียแยกจากยูเครนแล้วคุณคิดดูยูเครนเนี่ยกับรัสเซียหรือจะพูดงี้ก็ได้ยูเครนกับปูตินคุณว่ายูเครนสู้ไหวมั้ยสู้ไม่ไหวนะสุดท้ายแล้วไครเมียก็ถูกยกไปเป็นของอะไรฮะของรัสเซียแต่พฤติกรรมเนี้ยอย่าลืมนะครับว่าแต่ละประเทศมีอธิปไตยที่ห้ามล่วงล้ำถูกไหมถูกไหมยูเครนก็เป็นประเทศใหม่แล้วไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตแล้วถูกไหมแต่รัสเซียทำอะไรเนี่ยล่วงล้ำอธิปไตยที่ไครเมียฮะล่วงล้ำอธิปไตยโดยอ้างว่าไครเมียอยากกลับมาอยู่กับรัสเซียแล้วที่ตลกคือพอไปโหวตนะฮะคนไครเมียก็อยากอยู่กับรัสเซียจริงๆมันก็เกิดปัญหาทางอะไรเนี่ยปัญหาทางเทคนิคนะปัญหาทางเทคนิคถูกไหมฮะเพราะว่าเขาก็อ้างว่าก็ใครเมียก็อยากอยู่กับเราอะแล้วยูเครนจะบังคับอะไรอะถูกไหมก็เลยเกิดการลงมตินะ13ชาติในคณะมนตรีความมั่นคงลงมติโมฆะนะบอกว่าใครเมียไปอยู่กับรัสเซียโมฆะแต่อายูก็คือรัสเซียนะอายูเป็นสมาชิกถาวรนะในอะไรเอ่ยนาโต้นะในนาโต้นะอายูเป็นสมาชิกถาวรและจีนก็งดออกเสียงนี่คุณดูท่าทีจีนเห็นไหมพี่จีเรานี่พอมีประเด็นใหญ่ๆนี่ไม่ออกเสียงนะ UN ก็ชี้ว่าโมฆะอีกนอกจากนาโต้แล้วอ่ะ UN ก็บอกว่าโมฆะแต่รัสเซียสนใจไหมไม่สนใจครับแบบนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอำนาจนิยมไหมฮะออโทริเทเรียนไหมใช่แล้วไม่ใช่ออโทริเทเรียนธรรมดานะเพราะว่าอย่างลีกวนยูเนี่ยแกก็ออโทริเทเรียนในประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นปูตินเนี่ยไปยึดคืนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีลักษณะของการใช้อำนาจนะฮะทั้งที่จริงๆโฉมหน้าก็เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละ
เห็นไหมเราก็จะเกิดคำถามว่าไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีกรอบอะไรหรอไปจำกัดเขาอ่ะแต่ถ้าเราพูดในมุมปูตินนะฮะก็นี่ไงก็เว้นวรรคตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วอ่ะแต่พอดีว่าอะไรพอดีว่าประธานาธิบดีเขาเชิญผมไม่ขึ้นมาเป็นนายกไงก็ได้สิรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเห็นไหมแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเครื่องมือแก้ไขที่ดีอันนึงคือต้องเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญเลยแต่ปกติแล้วการเขียนอะไรแบบนี้ลงไปรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นที่นิยมนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็ควรจะเป็นกรอบกว้างๆแต่กลายเป็นว่าพอกว้างเนี่ยมาใช้ประโยชน์มาใช้ช่องโหว่เห็นไหมฮะดังนั้นทุกวันนี้รัสเซียก็ยังเป็นของปูตินพูดอย่างนี้ก็ได้นะปูตินก็นำพารัสเซียไปสู่ความมั่นคงแต่ถามว่าในแง่ที่เป็นคุณอุปการนะฮะปูตินก็ทำให้คล้ายกับสังคมนิยมอะครับก็คือมีการสร้างการผลิตภายในประเทศพัฒนาศักยภาพการผลิตภายในประเทศรวมถึงพัฒนาศักยภาพอาวุธนิวเคลียร์ต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องจากของอะไรฮะที่เคยรบกับอเมริกาในช่วงทำสงครามเย็นต่อกันคือสงครามเย็นแง่หนึ่งเป็นสงครามที่ต่างฝ่ายต่างหลอกกันว่าใครมีนิวเคลียร์มากกว่ากันพูดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็พัฒนาอะไรฮะเทคโนโลยีด้านอวกาศซึ่งทุกวันนี้รัสเซียก็พัฒนาได้อย่างดีนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าประชาธิปไตยในภาพแบบแปลกๆของปูตินนะฮะก็อยู่ได้นะก็เป็นออโทริเทเรียนแบบหนึ่งแล้วไม่ใช่ออโทริเทเรียนธรรมดานะเป็นออโทริเทเรียนแบบใหญ่เลยเพราะว่าอะไรถ้าเราเปรียบเทียบสเกลอะสิงคโปร์เนี่ยสเกลของการเมืองโลกเนี่ยสิงคโปร์ไม่ได้อยู่ในสเกลของการเมืองโลกนะฮะแต่รัสเซียเนี่ยอยู่ในสเกลของการเมืองโลกถ้ารัสเซียกับจีนเนี่ยโมโหขึ้นมาถ้าพูดแบบระบบระหว่างประเทศเนี่ยสะเทือนกันทุกประเทศเลยนะฮะเพราะว่าจากแผนที่ที่ครูให้ดูเห็นไหมเบลเลอร์เลยนะสองอันนี้ถ้าเขาลบขึ้นมาเนี่ยจะเกิดปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับคนที่จะสู้ได้ก็มีแค่อะไรอเมริกาแล้วประเทศที่เหลือล่ะก็เหมือนกับสำนวนที่เขาว่าหญ้าแพร่ก็แหลกลานถูกไหมฮะเพราะนั้นทุกคนก็เลยต้องเกรงใจรัสเซียก็เลยเป็นที่เข้าใจกันลึกๆเลยว่าเนี่ยเนี่ยประชาธิปไตยแบบรัสเซียเป็นอย่างนี้ทดไว้ในใจนะโอ้ทีนี้มาอันนี้ยิ่งมันใหญ่ร่วมสมัยใช่ไหมฮะตอนแรกมีปูตินโอเคเข้าใจได้เป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนใช่ไหมลีกวนยูเข้าใจได้มาเลเซียทำร้ายมากก็เลยอาจจะต้องการเอาชนะมาเลเซียใช่ไหมครับทีนี้มาประเทศเนี้ยประเทศแม่บทแห่งประชาธิปไตยประเทศที่เคยบังคับให้ประเทศอื่นนี่ต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ป่ะช่วงสงครามเย็นนี่แบบไม่ได้เลยนะประเทศไหนนี่ไปเข้าข้างจีนเนี่ยตัดความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยเราก็เคยนะครับแต่ประเทศไทยเราเลือกอะไรเลือกอเมริกาครับเลือกอเมริกาด้วยนะแต่ทำการทูตรับหลังทำการทูตรับหลังนะประเทศไทยเนี่ยไปทำการทูตกับจีนรับหลังครับทำให้เราสามารถเปิดความสัมพันธ์กับประเทศจีนได้ทันทีทันใดเลยคือตอนแรกเนี่ยพออเมริกาโปรประชาธิปไตยมากๆเนี่ยเขาก็จะห้ามทุกประเทศครับที่อยู่ในข่ายของตัวเนี่ยคบค้าสมาคมกับจีนคือไม่ให้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเราก็ยอมอเมริกาครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็แอบส่งทูตไปนะแอบส่งทูตไปนะก็ช่วงนั้นก็เดี๋ยวว่ากันในสาระประวัติศาสตร์นะก็สนุกเหมือนกันนะว่าโอ้ประเทศไทยนี่ก็มีเทคนิคทางการทูตนะในการที่เอาตัวรอดนะทีนี้ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นใครเนี่ยเป็นทรัมป์นะนี่ดูฮะ Under a Trump administration it is going to be America firstกลายเป็นอะไรเนี่ยอเมริกาต้องมาก่อนนะอเมริกาต้องมาก่อนกลายเป็นอเมริกาบอกไม่สนใจใครแล้วนะอเมริกาต้องมาก่อนผลประโยชน์ของฉันต้องมาก่อนนะครับนี่แม่บทประชาธิปไตยนะในสมัยโอบามานี่เล่นบทอะไรฮะเล่นบทพ่อพระนะฮะพอมาเป็นสมัยทรัมป์ปุ๊บเปิดประเด็นมานี่ลุกฮือเลยนโยบายห้ามบางชาตินะครับมุสลิมเข้าประเทศเขาเปิดมาด้วยอันนี้เลยนะฮะพอเขาขึ้นตำแหน่งไม่นานเขาเปิดอันนี้นะประท้วงกันทั้งประเทศเลยครับลุกฮือเลยนะคือทุกคนเลือกเขาใช่ไหมฮะโดยคะแนนโดยคะแนนเนี่ยเลือกเขาตามหลักประชาธิปไตยเลยนะเลือกเขาขึ้นเป็นใช่ไหมฮะเพราะมีกระบวนการเยอะแยะคือทรัมป์ไม่กระบวนการประชาธิปไตยในอเมริกานี่จะแตกต่างจากไทยมากเนื่องมาจากเขาจะมีทั้งการหาเสียงการดีเบตการค่อยๆคัดเลือกคนมาเรื่อยๆฮะคือการเดินทางของเขาเนี่ยเป็นการดีเบตมากเลยแต่สุดท้ายแล้วคนก็เลือกเขานะคนก็เลือกเขาพอคนเลือกเขาพอเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยห้ามบางชาติมุสลิมเข้าประเทศการห้ามแบบนี้ฮะนี่มันเป็นการลิดรอนนะเนี่ยมีลักษณะของการเหยียด
มีลักษณะการเหยียดนะฮะแลชิสนะฮะเขาก็ไปร้องต่อศาลฮะร้องว่าทรัมป์เนี่ยออกคำสั่งกลางอ่ะนโยบายอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรฮะสนามบินน่ะมันมีทั่วทุกรัฐถูกไหมสนามบินในเมื่อมีทั่วทุกรัฐเนี่ยเขาก็ไปขอศาลในรัฐบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ศาลต้องคุ้มครองนะคือศาลต้องออกคำสั่งอะไรฮะออกคำสั่งชะลอยนโยบายเนี้ยโหเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะคือเป็นเรื่องเป็นราวที่สะท้อนให้เห็นอะไรเราศึกษาแล้วใช่ไหมว่าสหรัฐเนี่ยมีลักษณะการปกครองหรือรูปแบบรัฐเป็นรัฐอะไรรัฐรวมพอเป็นรัฐรวมเนี่ยก็จะมีรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลในแต่ละรัฐใช่ไหมฮะรัฐบาลในแต่ละรัฐกับรัฐบาลกลางเนี่ยฮะตีกันอำนาจตุลาการในท้องถิ่นเนี่ยกับอำนาจกลางเนี่ยตีกันในแง่ว่าเอ้ยคุณมาวินิจฉัยอย่างนี้ได้ไงฉันใช้อำนาจเลยนะลงได้คือตอนนั้นมีกระแสอย่างนั้นเลยนะครับก่อนจะได้ข้อยุติคือบางรัฐบอกเลยว่าชาติมุสลิมลงที่นี่ได้เอาแล้วเพราะว่ายังไงก็ตามก็เป็นแผ่นดินอเมริกาเป็นอธิปไตยอเมริกาใช่ไหมในเมื่อประธานาธิบดีบอกว่าห้ามล่วงล้ำเข้ามาในอธิปไตยบางรัฐบอกลงได้ทำไมอ่ะมีปัญหาป่ะเออคือก็เลยต้องเกิดการอะไรฮะแก้ไขนโยบายนี้ใหม่นะฮะเลยมีการปรับนโยบายนี้ใหม่นอกจากนั้นยังมีนโยบายต่อชาวต่อประชากรต่างด้าวที่เข้มงวดด้วยนะฮะคือกลับไปมุ่งเน้นที่คนอเมริกาอย่างเดียวแต่การกลับไปมุ่งเน้นคนอเมริกาอย่างเดียวไม่มีปัญหาหรอกฮะแต่เขากลับพร้อมกับไปเหยียดด้วยไงคือไปเหยียดว่าคนต่างด้าวอ่ะหรือว่าคนเอเชียคนอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะฮะที่เข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยไปแย่งงานคือไปมองว่าคนพวกนี้ไปแย่งงานฮะมองอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้มงวดต้องส่งกลับต้องนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยว่านี่แผ่นดินอเมริกาเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินของคนขาวนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มก็เป็นแผ่นดินของอินเดียแดงแล้วก็มีหลายๆชนชาติใช่ไหมครับมาเป็นตั้งอาณานิคมแล้วค่อยมารวมเป็นสหรัฐแล้วอยู่ดีคุณจะบอกว่าขาวอย่างเดียวได้ไงอ่ะก็เกิดปัญหาอีกนะฮะต่อมาอันนี้ดังมากนะอันนี้เรื่องระหว่างประเทศอันนี้เรื่องภายในประเทศนะถอนตัวจากข้อตกลงปารีสนะฮะถอนตัวจากข้อตกลงปารีสนะฮะเกี่ยวกับโลกร้อนนะครับการถอนตัวเนี้ยยิ่งเลวร้ายหนักนะเพราะว่าทุกชาติประนามนะฮะแล้วคนที่ได้คะแนนในสายตาโลกดีขึ้นคือประธานาธิบดีมาครงนะฮะมาครงแห่งฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยทำได้ยังไงนะเพราะว่าการถอนตัวจากข้อตกลงนี้ก็หมายถึงว่าอะไรหมายถึงอุตสาหกรรมในอเมริกาเนี่ยก็ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องโลกร้อนทำบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องคำนึงหรอกโลกร้อนอะไรเงี้ยไปอย่างนั้นนะฮะลักษณะการพูดของทำเนี่ยก็คล้ายๆกับที่ครูเรียนแบบนี่แหละคือทำมันจะให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้ครับเออไม่รู้ยังไงก็จะทำนะฮะแล้วก็เกิดปัญหาตามมาแต่สิ่งนึงที่จะมองแต่ข้อเสียก็ไม่ได้ต้องมองข้อดีว่าพอเกิดปัญหามากๆเข้าอะครับทรัมป์เขาก็แก้นะจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญนะคือถึงแม้จะมีการดีเบตยังไงใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายทรัมป์เขาก็แก้นะฮะคือเขาก็ดื้ออยู่แป๊บนึงอะแล้วเขาก็ค่อยแก้หรือว่าอันไหนที่เขาคิดว่าเขาดื้อแล้วเขาจะได้ประโยชน์เยอะเขาก็จะบอกกับคนอื่นว่าการที่เขาดื้อเนี่ยคือได้ประโยชน์เยอะนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะทีนี้ถามว่าการทำอย่างนี้ของทรัมป์นี่มีลักษณะอำนาจนิยมไหมตอบเลยว่าใช่ถูกไหมฮะเราเจอตั้งแต่อะไรรีกวนยูก็อำนาจนิยมโอเครัสเซียอำนาจนิยมอันนี้อำนาจนิยมไหมก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะออทอริเทเรียนนะฮะคือแต่จะเห็นว่าเหล่านี้เวลาเราไปเรียกเขาเราไม่สามารถจะไปจำกัดเขาได้ว่าเขาเป็นเผด็จการเพราะว่าเขามาตามประชาธิปไตยคือเขามาจากระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ดิกเตอร์ชิพเพียงแต่ว่าเขามีลักษณะแบบอำนาจนิยมคือต้องใช้คำว่าลักษณะมีเชิงอำนาจนิยมมีเชิงออทอริเทเรียนนะฮะเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างเลย3ประเทศนี้ก็เกินพอนะสำหรับการนั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วประชาธิปไตยมันยังไงกันดีนะหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยแม้กระทั่งในประเทศเราเนี่ยจะยังไงกันดีทำไมประเทศอื่นเขาประชาธิปไตยเขาก็ใช้อำนาจแบบบาดใหญ่เลยนะเพราะว่ารัสเซียก็มหาอำนาจใช่ไหมฮะแล้วก็อเมริกาก็มหาอำนาจคือมหาอำนาจมีแค่อันเดียวที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคือจีนแต่จีนเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับสังคมนิยมทุนนิยมฮะคือกลายเป็นลักษณะเหมือนกับเอาทุนนิยมเข้ามาผสมกับสังคมนิยมแต่ว่าอันเนี้ยประชาธิปไตยรัสเซียก็ประชาธิปไตยคืออย่างน้อยที่สุดเขามีรัฐธรรมนูญนะก็เลยทำให้เกิดคำถามแบบที่ถามนี่แหละ
เพราะว่าคำถามเหล่านี้ที่ครูชวนถามชวนวิเคราะห์นะฮะทั้งสิงคโปร์ทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียเนี่ยก็เพื่อให้เรามานึกว่าอะไรคือหลักการของประชาธิปไตยกันแน่นะฮะหลักประชาธิปไตยโหย้อนไปไกลเลยนะคนนี้ใครฮะอับราฮัมลินคอนนะฮะอับราฮัมลินคอนวรรคที่ทุกคนเคยได้ยินนะฮะของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนกล่าวไว้ในปี1863นะครับก็ครู question mark ไว้ด้วยนะหลักการประชาธิปไตย question mark นะฮะลินคอนเนี่ยโจมตีก่อนเลยมั้ยลินคอนนี่ก็มีข้อโต้แย้งนะฮะว่าแม้ว่าจะเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยแต่อะไรฮะก็ยังไม่พ้นจากอะไรเรื่องผิวสียังไม่พ้นจากเรื่องผิวสีแต่อย่างน้อยที่สุดลินคอนเนี่ยพยายามนะครับพยายามในขณะที่จอร์จวอชิงตันจะถูกกล่าวหามากกว่าแต่ลินคอนนี่ถือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีกับผิวสีนะฮะแต่แม้กระนั้นก็เถอะก็มีข้อโต้แย้งนะครับพูดทำไมอยากจะชี้เห็นว่าประชาธิปไตยมีพัฒนาการครับประชาธิปไตยไม่ใช่อำนาจที่หล่นลงมาแล้วก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนั้นประชาธิปไตยก็เลยกลายเป็นกระบวนการที่จะต้องมีการปรับแก้ไปเรื่อยๆนะฮะเอาล่ะหลักใหญ่ๆก็คือหลักอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอันนี้อันแรกเลยอันแรกนะฮะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอำนาจสูงสุดอันนี้คืออะไรฮะอธิปัตย์นะอำนาจอธิปัตย์หรืออำนาจอะไรฮะอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนนี่คือทุกคนด้วยนะฮะประชาชนนี่ทุกคนนะประชาชนทุกคนถามว่าอะไรทุกคนเอาให้ชัดนะฮะทุกคนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแต่จริงๆแล้วทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่แล้วครับโดยอ้อมคืออะไรรู้ไหมเกิดมาคุณไปแจ้งเกิดมาพ่อแม่คุณพาคุณไปแจ้งเกิดการที่พ่อแม่คุณพาคุณไปแจ้งเกิดรัฐรับรู้การมีอยู่ของคุณนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคุณครับเพราะว่านับตั้งแต่เวลานั้นรัฐโดยรัฐธรรมนูญต้องคุ้มครองคุณไม่ให้พ่อแม่คุณทิ้งคุณถ้าพ่อแม่ทิ้งคุณผิดกฎหมายเห็นไหมแปลว่านั่นแหละคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นนะฮะถ้าพูดในภาษารัฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นการครอบของกฎเนี่ยในระดับชีวะเลยในระดับเนื้อตัวร่างกายนะครับชีวะคือเนื้อตัวร่างกายคือเกิดมาเปล่าเปลือยเนี่ยนะครับเปลือยเปล่าเนี่ยก็มีการมาบังคับโดยที่ไม่รู้มองไม่เห็นนึกออกไหมฮะกฎเหล่านี้คุ้มครองเราโดยมองไม่เห็นนะฮะแต่เป็นอำนาจแห่งรัฐสะท้อนมาจากอำนาจเลยเนี่ยอธิปัตย์ลงมาเลยเพื่อให้พ่อแม่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอะไรอยู่ดีเอาเราไปทิ้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะถ้าผิดกฎหมายเสร็จก็ต้องเข้ากระบวนการศาลศาลก็เป็นอะไรอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็อาศัยความเป็นอธิปัตย์มาตัดสินอีกทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอ่ะมีส่วนร่วมจริงๆตั้งแต่แรกเลยแต่เขาก็จะมีกระบวนการบ่อยทีว่าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อไหร่เช่นพ้นจากความเป็นผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะอะไรว่าไปอันนี้อายุแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือของเราประเทศไทยก็มีการอะไรทำบัตรประชาชนใช่ไหมฮะเป็นต้นหลักนี้เป็นหลักสำคัญคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงประชาธิปไตยเราจะต้องเน้นว่าเป็นของประชาชนก่อนไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบราชาธิปไตยหรือจะเป็นราชาธิปไตยลักษณะไหนก็ตามแต่ก็จะต้องเริ่มจากประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยนี่คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนะครับต่อจากนั้นเราจะต้องมาพูดกันเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคพอบอกแล้วนะว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยต่อมาอะไรต้องคือเสรีภาพก่อนนะฮะเสรีภาพและความเสมอภาคนะ liberty นะความสามารถที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดก็ได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่ตนเป็นผู้เห็นชอบเองฟังอีกทีนะภายใต้กรอบกฎหมายที่ตนเป็นผู้เห็นชอบเองนะ consent of the people นะครับ consensus นะครับคำนี้ขอกระจายออกมานิดหนึ่งนะฮะconsensus อันนี้อ่านแบบลาตินอ่านแบบอังกฤษก็ consensus นะครับหรือฉันทามติฉันทามติบางคนก็ฉันทาอนุมัติก็ได้ฉันทาอนุมัติก็ได้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยอาศัยการอะไรฮะใช้สิทธิ์ที่เท่าเทียมกับคนอื่นไปลงความเห็นว่าเรายอมรับกฎหมายนี้และเมื่อเรายอมรับกฎหมายนี้กรอบเท่าที่ทำได้ภายใต้กฎหมายที่พูดก็ทำได้หมดนั่นคือเสรีภาพ
เสรีภาพจึงไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ไปเลยนะฮะเสรีภาพไม่ใช่แบบวันนี้เดินอยู่ชายแดนนะอยากจะกระโดดออกไปใช่ไหมได้ไม่ได้หรอกนะครับหรือว่าวันนี้อยากจะพูดอะไรที่เป็นการดูหมิ่นศาลนะครับเดินไปที่ศาลดูหมิ่นเลยศาลน่ะไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกรอบที่ว่าคือความสามารถที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดนะฮะภายใต้กรอบที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอย่างนี้เน้นถ้าเราเอาอย่างนี้เน้นแปลว่าถ้าเราเดินในคันลองของประชาธิปไตยเนี่ยเรามีกรอบอยู่แต่กรอบนี้เป็นกรอบเพียงแต่กว้างๆนะครับเป็นกรอบกว้างๆเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดกันนะและต่อจากนั้นและในสถานการณ์เดียวกันต้องปฏิบัติด้วยเกณฑ์เดียวกันคือเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะความสามารถที่จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ภายใต้กรอบใช่ไหมครับและในสถานการณ์เดียวกันนั้นน่ะที่จะทำหรือไม่ทำอ่ะทุกคนจะต้องถูกปฏิบัติแบบเดียวกันด้วยเรียกว่าความเสมอภาค equality นะครับพอมีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีเสรีภาพและความเสมอภาคนะครับต่อจากนั้นก็คือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมากแต่คุ้มครองเสียงข้างน้อยคือเราก็ยังใช้ majority ใช่ไหมฮะเสียงข้างมากเพื่อชี้นำประเด็นต่างๆในขณะที่ minority เราก็ฟังเขาเสียงข้างน้อยเราก็ฟังเขาแล้วก็รับประกันว่าเราจะฟังเขาคำว่ารับประกันว่าจะฟังเขาที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรนะในความรู้สึกของคนนะเมื่อมีคน2กลุ่มที่เห็นต่างกันคนกลุ่มใหญ่เห็นไปอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่คนไม่กี่คนเห็นอีกแบบหนึ่งคนกลุ่มใหญ่จึงต้องบอกกับคนกลุ่มเล็กว่าอะไรฮะเรารับประกันนะว่าเราจะฟังคุณเห็นไหมเรารับประกันว่าสิ่งที่คุณพูดเราจะเก็บไปคิดเก็บไปปฏิบัติถูกไหมฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นท่าทีที่เอื้ออาทรต่อกันนะครับแต่ในความเป็นจริงของมนุษย์ถ้าไปมองจากอีกระบบนึงนะฮะก็คือมนุษย์เนี่ยมีความอะไรเห็นแก่ตัวสูงพอเห็นแก่ตัวสูงก็กลายว่าอันนี้พวกฉันอันนั้นพวกเธอพอเป็นอย่างนั้นก็จะไม่ประกันเสียงข้างน้อยใช่ไหมฮะเสียงข้างน้อยก็แพ้ไปพวกมากก็ลากไปพอเป็นอย่างนี้แล้วบรรยากาศประชาธิปไตยเกิดขึ้นไหมฮะก็ไม่เกิดเพราะอะไรฮะหลักการตรงนี้ถูกกัดกร่อนไงฮะหลักการตรงนี้ถูกกัดกร่อนเห็นไหมโอเคทุกคนยอมหมดว่าอำนาจเป็นของประชาชนถูกไหมการที่ทุกคนตระหนักว่าอำนาจเป็นของประชาชนทุกคนก็เลยพูดก็คือเสรีภาพและความเสมอภาคนั่นแหละทุกคนก็เลยพูดใช้เสรีภาพในการพูดใช้เสรีภาพในการเขียนใช้เสรีภาพในการแสดงออกใช่ไหมฮะแต่การใช้เสรีภาพนั้นเนี่ยถ้าไปเป็นพวกมากลากไปนะถ้าเป็นพวกมากลากไปและไม่แสดงความเอื้ออาทรเนี่ยต่อคนกลุ่มน้อยเนี่ยถือว่าบ่อนซ้อหลักการประชาธิปไตยเพราะอะไรฮะเพราะเราจะต้องรับประกันคุ้มครองและบอกด้วยว่าเป็นหน้าที่ของเราด้วยซ้ำที่ต้องรับฟังยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยเปิดนโยบายไหมนโยบายหนึ่งฮะคนส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ก็มีคนอีกกลุ่มนิดเดียวอ่ะซึ่งอาจจะเป็นไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากของประเทศบอกไม่เห็นด้วยที่จะให้ทำนโยบายนี้ถามว่าท่าทีของรัฐบาลต่อคนกลุ่มน้อยนี้ต้องเป็นยังไงฮะถ้าตามระบอบประชาธิปไตยฟังก็บอกมาเลยมาเล่าให้ฟังซิว่าทำไมอ่ะก็จัดเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะรับฟังความคิดเห็นว่าทำไมประชาชนกลุ่มนี้หรือว่าประชาชนที่เขาเข้าชื่อเนี่ยเข้าชื่อกี่หมื่นชื่อว่าไปเนี่ยทำไมก็ถึงไม่เห็นด้วยให้เราทำนโยบายนี้ก็ฟังแต่ทีนี้การฟังเนี่ยจะต้องเป็นการฟังทั้งสองฝ่ายนะครับเช่นรัฐบาลก็เปิดมาละอ่ะฟังพอฟังเสร็จรัฐบาลก็ต้องตอบให้ตรงคำถามพอรัฐบาลตอบตรงคำถามอีกฝ่ายนึงก็ต้องคุยกันกระบวนการเสวนาก็จะเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงพูดอีกอย่างอีกฝ่ายนึงก็พูดอีกอย่างแล้วก็ตีกันมีแต่ถ้อยคำเผ็ดร้อนเข้าหากันตามหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยจะตกลงกันได้ไหมครับไม่ได้และในเมื่อตกลงกันไม่ได้คิดว่าแบบนี้เป็นกระบวนการประชาธิปไตยไหมครับไม่ใช่เห็นไหมเราเริ่มมองออกแล้วนะว่าท่าทีแบบไหนเป็นท่าทีแบบประชาธิปไตยท่าทีแบบประชาธิปไตยคือก็ขัดแย้งไปสิก็เห็นต่างไปสิก็มาคุยกันสิแต่บทสนทนานั้นจะต้องยาวพอให้เกิดประเด็นถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นด้วยก็จะต้องมาคุยกันให้ยาวนะฮะปัญหาที่สำคัญถ้าเรามองจากแง่วิเคราะห์นะปัญหาที่สำคัญของประชาธิปไตยไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยก็ตรงนี้แหละครับถูกไหม
คือเราไม่สามารถที่จะยืดระยะเวลาของการเสวนากันให้ได้เรื่องได้ราวเนี่ยมากพอจนทำให้เกิดประเด็นหรือข้อตกลงร่วมเนื่องมาจากว่าในขณะที่เราจะพูดกันนั้นในขณะที่เราตั้งป้อมใส่กันนั้นเนี่ยเราโจมตีกันในลักษณะอะไรฮะไฮปาร์คคือปราศัยโจมตีกันมากเกินไปฝ่ายรัฐบาลก็โจมตีไอ้พวกนี้รับเงินมาไอ้ฝ่ายคนที่นโยบายผลักดันก็บอกไม่จริงรัฐบาลรังแกอ้าวพอตีกันอยู่อย่างเงี้ยฮะก็ไม่มีประเด็นอะไรคืบหน้าเลยเนื่องมาจากว่าอะไรรัฐบาลก็ย่อมรู้สึกแย่พอรู้สึกแย่ถามว่ารัฐบาลจะตัดสินใจนโยบายคล้อยตามเขาไหมไม่ในขณะที่คนผลักดันนโยบายจะรู้สึกไหมว่ารัฐบาลฟังเขาก็ไม่รู้สึกพอเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่ฟังกันแหละเพราะนั้นก็ใส่เลยต่างคนต่างใส่กันใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าภาวะสุดริมทิ่มประตูของการต่างคนต่างใส่นี่คือเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอนาคีนะฮะเกิดอนาธิปัตย์แต่ไม่ใช่อนาธิปัตย์ที่เป็นระบอบนะแต่เป็นอนาธิปัตย์ที่เป็นภาวะไร้ระเบียบฮะถ้าเลวร้ายไปกว่านั้นล่ะในอดีตเคยเกิดไหมฮะในสมัยลินคอนเนี่ยสมัยลินคอนนะก่อนหน้าลินคอนนิดหน่อยเนี่ยคือเกิดอะไรฮะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับความไม่เห็นด้วยมากๆเข้าเนี่ยฮะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับสงครามกลางเมืองคือยิ่งใหญ่เลยคือแบ่งฝ่ายกันฆ่ากันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคุยกันด้วยเหตุผลหรือว่าคุยกันด้วยเรื่องราวไม่มากพอต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักฟังกันและกันนะครับจริงๆเรื่องมันอยู่แค่ตรงนี้นะโอเคนี่คือหลักจะเห็นว่าพอเดินตามหลักนี้ยังไม่บวกอันนี้เลยนะเห็นไหมฮะแค่3หลักเนี้ยกระท่อนกระแท่นแล้วจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยหลักประชาธิปไตยผ่านผู้แทน representative democracy ใช่ไหมฮะประชาธิปไตยตัวแทนแล้วก็อะไรฮะหลักประชาธิปไตยผ่านพรรคการเมืองนี่ยังไม่มีอันนี้เลยนะเนี่ยแค่ไม่มีอันเนี้ยเจ๊งแล้วนะฮะแค่3อันเนี้ยหลักปกครองโดยเสียงข้างมากแต่คุ้มครองเสียงข้างน้อยเนี่ยเอาแค่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ต้องมาพูดถึงอะไรพรรคการเมืองจะโกงไหมไม่ต้องมาพูดถึงส.ส.เป็นยังไงนะฮะเอาแค่กระบวนการทางการเมืองตรงเนี้ยจบแล้วครับคือถูกบ่อนซ้อไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราลืมไปไงว่าหลักประชาธิปไตยนั้นจะต้องฟังเสียงข้างน้อยและเสียงข้างน้อยก็ลืมไปฮะว่าตัวเองเป็นเสียงข้างน้อยก็พยายามจะให้เสียงข้างน้อยเป็นเสียงข้างมากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างไม่ได้รู้สภาพตามความเป็นจริงก็คุยกันไม่ลงตัวพอคุยกันไม่ลงตัวนานเข้าก็เป็นความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งที่ว่าเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมีได้ฮะเช่นฝ่ายค้านเนี่ยก็อาจจะค้านอยู่ตลอดเลยคือเช่นอะไรนะกรณีเรื่องนโยบายพลังงานนโยบายพลังงานรัฐบาลมองว่าจะต้องหาพลังงานสำรองถูกไหมฮะแต่ก็มีกลุ่มอนุรักษ์บอกว่าการหาพลังงานสำรองในลักษณะที่รัฐบาลกำลังจะทำนั้นเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้เห็นต่างกันใช่ไหมฮะทางกลุ่มอนุรักษ์ก็เคลื่อนไหวนะรัฐบาลก็ไม่ชอบทำไมต้องมาเคลื่อนไหวเรากำลังจะทำประโยชน์ใช่ไหมทางกลุ่มอนุรักษ์บอกเราก็ทำประโยชน์เหมือนกันแต่ทำประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุยคนละเรื่องคนหนึ่งมองประโยชน์เรื่องพลังงานอีกคนหนึ่งมองเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ทีเนี้ยทั้งสองฝ่ายก็จะต้องต่างโน้มน้าวกันและกันนะทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บอกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็สามารถทำให้เกิดพลังงานสะอาดได้ทางนโยบายก็พูดเหมือนกันทำนโยบายพลังงานก็ทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เห็นไหมคือถ้าเอามาวัดกันอย่างเงี้ยต่างฝ่ายก็ต่างพูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับแต่จะแก้ไขอย่างไรล่ะก็ต้องมีการลงมติกันก็มีการรับประกันเสียงข้างน้อยว่าคำพูดของคุณจะต้องถูกแก้ไขในแผนของเราคุณสามารถที่จะเดินเข้ามาในแผนของเราได้ไหมใช่ไหมคือฝ่ายอนุรักษ์เขาอาจจะอยากเดินเข้ามาในแผนก็ได้ก็อาจจะบอกว่าสร้างตรงนี้ได้ไหมไม่สร้างตรงนั้นคือเนื้อออกไหมฮะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบโอ้โหค้านอย่างเดียวห้ามสร้างอะไรอาจจะมีการบอกว่าสร้างอย่างนี้ได้ไหมจะมีการเวนคืนที่ดินแล้วก็ย้ายไปสร้างหมู่บ้านใหม่เป็นไปได้ไหมจริงๆมันเป็นไปได้นะครับเยอะแยะนะฮะเช่นแต่ก่อนเนี่ยก็มีชาวบ้านที่เคยอยู่ในอุทยานอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ย้ายลงมาข้างล่างได้พื้นราบแล้วก็จัดตั้งตรงนั้นเป็นอุทยานก็มีเยอะถมไปฮะแต่ว่ารัฐจะต้องอะไรจัดสรรที่ดินให้เขารัฐจะต้องจัดหาที่ทำกินนี่เป็นหน้าที่รัฐฮะไม่ใช่รัฐเวรคืนอย่างเดียวเห็นไหมและอีกอย่างนึงที่ตรงนั้นทำไมไม่เปิดโอกาสให้ใครมาศึกษาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เป็นหลักประชาธิปไตยเนี่ยก็คือหลักที่ครูกำลังแสดงให้เห็นไงฮะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ไปตันตรงไหนฮะไปตันตรงที่เรื่องนี้แหละไม่คุ้มครองเสียงข้างน้อย
นะครับอ่ะต่อนะพอพูดกันแบบนี้ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะพอพูดกันแบบเมื่อกี้ไม่ได้ข้อยุติฝ่ายนโยบายก็บอกไม่เอาพลังงานจะต้องมาก่อนเดี๋ยวไม่มีความมั่นคงทางพลังงานทางอนุรักษ์ธรรมชาติบอกว่าไม่มีความมั่นคงทางอาหารไม่มีความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติตกลงกันไม่ได้ต้องใช้อะไรครับ the rule of law นะฮะใช้นิติรัฐนะฮะนิติรัฐคือการปกครองโดยกฎหมายภายใต้กฎหมายนิติรัฐนี่เป็นลักษณะสำคัญหนึ่งของประชาธิปไตยนะฮะนิติรัฐนี่เป็นลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นการยอมรับคือทั้งสองฝ่ายยอมรับกฎหมายอันเดียวกันเมื่อกี้เราพูดแล้วไงว่ามีอะไรนะคอนเซนซัสนะฮะคือฉันทามติต่อกฎหมายใช่ไหมฮะเราจะทำอะไรก็ได้อย่างเท่าเทียมกันแต่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันทีนี้ถ้าไม่มีกฎหมายก็ไม่มีอำนาจมุมมองของนิติรัฐไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจถ้ามีอำนาจฟังนะไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจถ้ามีอำนาจจงแบ่งแยกอำนาจแบ่งเป็น3นิติบัญญัติบริหารตุลาการและเมื่ออำนาจที่แบ่งแล้วนั้นถูกใช้ต้องประกันสิทธิเสรีภาพคืออำนาจนั้นจะต้องถูกใช้ไปเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพฮะเพราะอำนาจดังกล่าวคือข้อ1ใช่ไหมอำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนพอข้อที่2ปุ๊บสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต้องมาแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะต้องประกันสิทธิเสรีภาพนะครับสิทธินี่กฎหมายเป็นผู้กำหนดเสรีภาพนี่จะต้องมีอยู่ก่อนนะฮะผู้มีอำนาจตุลาการโดยมีความเป็นอิสระนะฮะผู้มีอำนาจตุลาการนี้ต้องอิสระไม่ได้ตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นของรัฐดังนั้นอำนาจตุลาการก็ต้องแยกออกโดยเฉพาะใช่ไหมครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนี่คือนิติรัฐแบบประชาธิปไตยจะเห็นว่านิติรัฐแบบประชาธิปไตยเนี่ยถามว่ามีอะไรที่มีปัญหาได้มีนะนะครับมีศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์นะเขาเสนอคำว่าแทนที่จะเป็นนิติรัฐใช่ไหมฮะเขาเรียกนิติกลวิธีฮะคือเขียนกฎหมายไม่ใช่นิติรัฐแต่เป็นนิติกลวิธีคือไปสร้างกลวิธีที่ใช้แง่มุมทางกฎหมายเล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองก็ดีเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องก็ดีหรือว่าปิดกั้นประชาชนแบบแนบเนียนก็ดีเขาเรียกนิติกลวิธีคือหมายถึงว่านักนิติศาสตร์คนทำอ่ะคนร่างเนี่ยตั้งใจอยู่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยในบางรัฐเนี่ยไม่ก้าวหน้านะครับเพราะว่ามีพวกนักนิติศาสตร์พวกเนี้ยนะฮะคือพยายามไปจัดการกฎหมายเหล่านี้เพื่อเปิดช่องให้อำนาจหรือวางแผนให้อำนาจไปในทางที่ตัวเองต้องการนะครับก็จึงไม่เป็นนิติรัฐนะเพราะว่าอันนี้คือ the rule of law ใช่ไหมฮะอันนี้คือ the rule by law นะคนละอย่างกันนะฮะ the rule by law นะอันนี้ the rule of law คืออะไรเนี่ยจริงๆ the rule ก็ควรจะพูดว่าอะไรฮะการปกครองนะฮะหรือว่ากฎแห่งกฎหมายนะกฎแห่งกฎหมายนะครับหรือว่ากรอบแห่งกฎหมายหรือว่าการปกครองแห่งกฎหมายหรือว่ารัฐนะฮะแต่ว่าถ้านิติกลวิธี the rule by law คืออะไรเนี่ยก็โดยกฎหมายเลยฮะการปกครองโดยใช้กฎหมายใช้แบบไม่มีหูมีตาทั้งสิ้นนะฮะใช้นิติกลวิธีเอาต้องการจะให้รัฐหน้าตายังไงก็เขียนไปแบบนั้นนะฮะอย่างประเทศไทยนี่ก็พอจะเห็นได้เนื่องมาจากว่าเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยนะก็จึงมีการฝึกหรือเป็นเอ็กเซอร์ไซส์ของนิติกลวิธีนะฮะโอเคเอาล่ะหลักของนิติรัฐก็จึงมีเรื่องของอำนาจมาเกี่ยวข้องโดยที่รัฐธรรมนูญต้องให้อำนาจไว้ก่อนถูกไหมฮะเป็นกฎหมายสูงสุดเมื่อให้อำนาจแล้วก็ต้องมีการแบ่งอำนาจพอมีการใช้อำนาจแล้วก็ต้องเอามาเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะฮะจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องการห้ามฆ่าคนหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่รัฐธรรมนูญจะพูดก่อนเลยว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยได้รับการประกันนะฮะคือรัฐธรรมนูญยืนยันว่าต้องมีแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเกิดปัญหาอีกอันนี้นิติกลวิธีนะ1ปัญหาถ้าจะเกิดปัญหาที่2เนี่ยเห็นไหมผู้มีอำนาจตุลาการ
โดยมีความเป็นอิสระถามว่าถ้าตุลาการไม่อิสระล่ะเอ็นเอียงมีอคติเกิดอะไรขึ้นครับนิติรัฐก็พังเลยถูกป่ะฮะการตัดสินนี่ถ้าเป็นอีกฝ่ายนึงตัดสินให้ผิดหมดถ้าอีกฝ่ายนึงยกฟ้องหมดอย่างเงี้ยฮะเกิดปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้นะมันก็จะเกิดภาวะที่ไปต่อไม่ได้เนื่องมาจากอะไรฮะเกิดความกังขาเกิดความสงสัยแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบที่ดีพอเห็นไหมคำตอบที่ไม่ดีพอก็ทำให้เกิดปัญหาดังนั้นนิติรัฐก็เลยเป็นกลไกหรือเป็นรูปแบบที่สะท้อนได้เห็นเหมือนกันนะฮะว่าในประชาธิปไตยเนี่ยถ้านิติรัฐมีปัญหานะครับนิติรัฐมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนิติธรรมเลยนะฮะคือนิติรัฐจริงๆต้องคู่คำว่านิติธรรมแต่ว่าถ้านิติรัฐมีปัญหานี้ไม่ต้องพูดถึงนิติธรรมเลยฮะเพราะว่าขนาดตัวอักษรน่ะการตีความตามตัวอักษรที่เห็นชัดนะฮะยังมีปัญหาเลยนิติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นน่ะหรือก็พูดเรื่องธรรมาภิบาลก็ได้ฮะความรับผิดต่อสังคมเนี่ย accountability อย่างเงี้ยฮะมีได้มั้ยมีไม่ได้หรอกเพราะอะไรขนาดมีตัวอักษรยังไม่ตรงเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นนิติรัฐก็เป็นองค์ประกอบนึงของหลักการประชาธิปไตยที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเช่นเดียวกับเรื่องอะไรฮะเช่นเดียวกับเรื่องของการไม่รับประกันเสียงข้างน้อยเห็นไหมเรามาพูดกันต่อนะครับแล้วก็มีคำที่เป็นคำเก่านะคำจากสมัยจะว่ายุคกลางก็ได้นะครับแต่ว่าคมแล้วก็เป็นคำของนักปรัชญาการเมืองที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือมองเตสเกียร์นะครับมองเตสเกียร์บอกว่าสิทธิเสรีภาพต้องมาก่อนความเสมอภาคนะและความเสมอภาคต้องมาก่อนพาราดอนภาพนะครับแล้วคนที่เอามาแปลภาษาไทยนี่คืออาจารย์ลิขิตนะครับอาจารย์ลิขิตธีระเวคินซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะฮะก็ท่านเป็นนักรัฐศาสตร์ที่สำคัญคนหนึ่งนะทีนี้มาดูกันสิทธิเสรีภาพต้องมาก่อนความเสมอภาคแปลว่าอะไรฮะความเสมอภาคเนี่ยบางทีเราไปมองจากมุมสังคมนิยมใช่ไหมครับถ้ามองจากมุมสังคมนิยมเนี่ยความเสมอภาคก็แก้ไขได้เหมือนกันคือสังคมนิยมก็จะพยายามปรับทุกคนให้เสมอภาคกันถูกไหมฮะแต่สิ่งที่นำหน้ามาเลยในลักษณะของประชาธิปไตยคืออะไรฮะสิทธิและเสรีภาพก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพเราต้องเน้นก่อนคือถ้าเราจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องเน้นสิทธิเสรีภาพก่อนเป็นระดับแรกเห็นไหมถ้าเราบอกว่าประชาธิปไตยเหรอก็คือการทำให้ทุกคนเสมอภาคกันไงจะเสมอภาคไปได้ยังไงล่ะถ้าทุกคนยังไม่มีเสรีภาพเห็นไหมถ้าคุณจะลงว่าเสมอภาคโดยที่ไม่ต้องมีเสรีภาพก็ได้เนี่ยอันนี้แนวโน้มเหมือนจะเป็นสังคมนิยมถูกไหมครับเราก็ต้องมองประเด็นนี้ด้วยนะครับและที่สุดความเสมอภาคเนี้ยถ้าเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็จะต้องมาก่อนพาราดอนภาพแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเรามานั่งพูดกันถึงอะไรความเป็นพาราดอนภาพพาราดอนภาพแปลว่าอะไรฮะภาวะที่เรามีพาราดอนเป็นพี่เป็นน้องกันสมัครสมานสามัคคีกันอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าสมานฉันท์รวมกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงฮะเกิดไม่ได้เพราะว่าอะไรก็เสมอภาคก็ไม่มีใช่ไหมฮะตราบใดที่ยังไม่เสมอภาคความเป็นพาราดอนภาพก็ไม่เกิดตราบใดที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพก็ไม่มีความเสมอภาคอันนี้คือหลักของอะไรประชาธิปไตยนะครับนี่คือหลักของประชาธิปไตยนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะสรุปหลักประชาธิปไตยนะครับในภาพรวมนะครับนี่ประชาธิปไตยใช่ไหมฮะประชาธิปไตยก็มองออกเป็น2แหล่งนะแหล่งแรกก็คือประชาชนถูกไหมประชาธิปไตยนะเป็นของประชาชนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทีนี้อีกลักษณะหนึ่งคือประชาธิปไตยแสดงออกในรูปของสถาบันถูกไหมฮะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแสดงออก2ทางสถาบันนี่คืออะไรฮะมีกรอบแห่งกฎหมายคือเป็นผู้ผลิตเป็นผู้รับรองเป็นผู้บังคับใช้ทำให้เกิดกรอบแห่งกฎหมายเป็นผู้อำนวยการให้เกิดการเลือกตั้งที่ทั่วถึงและยุติธรรมถูกไหมฮะและเป็นผู้ตั้งไว้หรือว่าสร้างกลไกเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนี่คือลักษณะของสถาบันประชาธิปไตยและความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแห่งกฎหมายนะกับประชาชนเนี่ยเรียกว่าสัญญาประชาคม social contract นะฮะสัญญาประชาคมเนี่ยถ้ามองอีกแบบนึงที่พูดไปเมื่อกี้ก็คืออะไรฮะ
ก็คือกฎหมายที่ประชาชนนั่นแหละเป็นผู้อะไรเป็นผู้ลงฉันทามติว่าจะยอมรับแบบนี้และก็ได้ปฏิบัติตามที่ตัวเองได้ยอมรับไว้แล้วนั้นนะเพราะนั้นในแง่ของประชาชนอะไรที่เป็นลักษณะของประชาธิปไตยครับ1เสรีภาพในการพูดตราบเท่าที่การพูดนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายหรือถ้าเขาจงใจจะพูดนะฮะโดยยอมรับว่าตัวเองจะต้องรับโทษทางกฎหมายก็โอเคก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่โดยทั่วไปคือถ้าคุณอยากจะใช้เสรีภาพแล้วก็อย่าไปขัดต่อกฎหมายแต่ถ้าคุณจะขัดต่อกฎหมายคุณก็ต้องยอมรับสภาพนะถ้าคุณผิดนะครับแปลว่ายอมให้จับว่าอย่างนั้นนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเห็นไหมการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในที่นี้สัมพันธ์กับอะไรได้อีกฮะการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งตัวเนี้ยสัมพันธ์กับการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วรวมถึงอะไรเนี่ยกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจด้วยเห็นไหมฮะและการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็สามารถทำในกรอบกฎหมายได้คืออะไรเข้าชื่อเสนอกฎหมายไงฮะแก้กฎหมายก็ได้ไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเช่นแคมเปญอะไรดีchange.org อย่างเงี้ยฮะก็เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฮะ political participation นะคือการมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดอะไรการมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความตื่นตัวจะทำให้เกิดการรับรู้ที่มากขึ้นทางการเมืองดังนั้นไม่มีการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์หรอกครับเช่นเดียวกันกับที่คนเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่าคนพยายามจะเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่มีกระบวนการใดที่สมบูรณ์แต่มากหรือน้อยแตกต่างกันไปจะบรรลุเป้าหมายเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปดังนั้นการทำให้เกิดกระบวนการที่สมบูรณ์นั้นก็ต้องอาศัยอะไรฮะประสบการณ์อาศัยการลงไปในสนามจริงดังนั้นแปลว่าในแต่ละกลุ่มที่มีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเขาก็ต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองเคลื่อนไหวพัฒนาตัวเองมีความชัดเจนในตัวเองแต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวการทำอะไรต่างๆนั้นจะต้องไม่อะไรฮะไม่ผิดกฎหมายและหากว่าผิดก็ให้ยอมรับซะยอมรับหมายความว่าอะไรก็ทำทั้งที่รู้นั่นแหละแต่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ก็ดีเป็นแนวทางก็ดีเห็นไหมเพราะว่าในอดีตเคยมีแล้วฮะของใครเอ่ยมหาตมะคานธีมหาตมะคานธีก็เคยไปอะไรไปต้มเกลือนะครับไปต้มเกลือที่ริมทะเลเพราะว่าตอนนั้นอังกฤษนะครับในฐานะเจ้าอาณานิคมเนี่ยห้ามคนอินเดียผลิตเกลือเองแล้วมหาตมะก็บอกทำไมอ่ะไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของคนอินเดียแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มหาตมะพยายามทำเนี่ยคือการเรียกร้องเอกราชนะฮะแต่ว่ามีเรื่องเกลือเป็นสัญญานะสัญญานะครูสอนแล้วนะว่าสัญญาคืออะไรมีเกลือเป็นสัญญาทีนี้พอมีเกลือเป็นสัญญาเนี่ยกระบวนการเนี่ยไม่ได้เกิดจากว่ามหาตมะนี่เดินไปดุยๆหรอกฮะคือมีการจัดตั้งมวลชนเหมือนกันนะคือพูดง่ายๆว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนึงเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะในประเด็นต่อไปคือความเป็นอิสระของสื่อมวลชนถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสื่อมวลชนต้องมีอิสระแต่เห็นไหมเมื่อกี้ของลีกวนยูเนี่ยก็ไม่มีอิสระเห็นไหมแปลว่าอันนั้นมีลักษณะอำนาจนิยมอย่างอ่อนนะครับต่อจากนั้นคือสิทธิเสรีภาพในประเด็นปีกย่อยอื่นๆตอนนี้มีอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ตอนนี้มียังมีแต่ตอนนี้สิทธิเสรีภาพอีกอันนึงคือสิทธิเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนายังไม่มีนะยังเรียกร้องกันอยู่นะครับสิทธิเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนานะครับทั้งลักษณะของ irreligious นะครับหรือว่าทั้งลักษณะของ atheist นะครับ atheist นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออะไรฮะพรบชีวิตคู่ของเพศทางเลือกก็ยังไม่ถูกผลักดันเห็นไหมแต่ประเด็นเหล่านี้ฮะก็จะไหลเวียนเพราะอะไรประเด็นเหล่านี้มีการเข้าออกต่างประเทศเข้าไทยต่างประเทศเข้าไทยหรือว่าจะเป็นประเทศไทยออกไปยังต่างประเทศเพราะฉะนั้นประเด็นนี้จะไหลเวียนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะคู่กับเสรีภาพในการพูดก็จะคู่กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะคู่กับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นจริงๆ4หัวข้อนี้ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกกดทับเนี่ยก็จะพลังก็จะลดลงนะครับโอเคอันนี้สถาบันก็อธิบายไปชัดแล้วนะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานของนิติรัฐนิติธรรมก็คืออะไรฮะ
กฎหมายที่ทุกคนยอมรับนะฮะใช้อำนาจตามกฎหมายนะไม่ได้ใช้นิติกลวิธีคือเป็นการสร้างช่องโหว่ทางกฎหมายนะแล้วก็อยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลโปร่งใสก่อนธรรมาภิบาลจริงๆอ่ะมีการแบ่งไว้หลายแบบบางท่านก็แบ่งไว้6ข้อเป็นต้นแต่เอาง่ายๆว่าธรรมาภิบาลก็ต้องโปร่งใสแต่ชัดเจนกว่านั้นคือยอมรับผิดคือ accountability เนี่ยจะยิ่งกว่าอะไรฮะ responsibility ใช่ไหมฮะ accountability คือรับผิดแล้วก็รับชอบด้วยคือทั้งรับผิดและรับชอบไม่ใช่ความรับผิดชอบอย่างเดียวนะคือความรับผิดด้วยนะมติมหาชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยืนอยู่บนมติของมหาชนดังนั้นประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราพูดถึงประชาธิปไตยปุ๊บเราต้องนึกถึงอะไรฮะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอันดับแรกอันดับ2คือเสรีภาพเห็นมั้ยสิทธิเสรีภาพจะมาก่อนความเสมอภาคความเสมอภาคมาแล้วจึงเกิดพาราดอนภาพมองเตสเซียกล่าวไว้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของนิติรัฐนิติธรรมก็คือกรอบแห่งกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แหละคือหลักการประชาธิปไตยในภาพรวมนะฮะก็เป็นอันจบนะฮะสำหรับส่วนของหลักการประชาธิปไตยคือเราไล่เรียงกันมาไกลพอสมควรนะครับจากพัฒนาการของประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆนะครับพอมาถึงลักษณะของประชาธิปไตยที่เป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยครูก็ได้ยกตัวอย่างทั้งสิงคโปร์ทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียทำให้เราเกิดข้อสงสัยในประชาธิปไตยเยอะขึ้นนะฮะทีนี้เรามาดูในอนาคตว่าเอ๊ะถ้าเกิดประชาธิปไตยมีลักษณะอย่างนี้นะเท่าที่เรารู้เป็นแบบนี้นะครับแล้วสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคราวต่อไปนะครับเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์สังคมนิยมดูซิว่าพัฒนาการของประเทศจีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้ยังไงจากการปฏิวัติของชาวนานะครับแล้วในวันนี้ก็ขอบคุณครับ